5 minutes podcast brought to you by house 6 4ภาพผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือ Line at at haus 6 4 house 6 4วันดีๆเริ่มต้นที่นี่สวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้เอาบทหนึ่งจากหนังสือเรื่อง spark นะฮะที่พูดถึงคำว่า purpose มาคุยกัน purpose ในการทำงานมันคืออะไร นะครับก่อนอื่นในบทนี้เขาแนะนำให้เรารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า gambler's fallacy นะก็เป็นทัศนคติอันหนึ่งือนกันของนักพน,นันใช้คำนี้ดีกว่านะซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับพันการพน,นันหรือไม่ก็ได้นะครแต่มันเป็นอะไรแบบนี้ทํานองว่าสมมุติคุณเล่นไพ่อยู่ในะคุณเล่นอยู่ที่โตะ๊ะเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าคู่ต่อสู้ของคุณเนี่ยได้ไพ่ที่ดีมาหลายตาแนละ้วหลังจากนี้เขาจะต้องได้ไพ่ที่ไม่ดีแล้วต้องเป็นคุณที่ได้ไพ่ที่ดีนะครับนี่คือความหมายของ gambler's fallacy นะฮะซึ่งเร,เราอาจจะคิดแบบนี้ในชีวิตก็ได้นะแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าเฮ้ย mm. มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือโลกเนี้ยมันมีความแรนดอมสุดๆนอกจากว่าคุณถูกโกงอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้นะที่คุณอาจจะไม่ได้ไพ่ที่ดีเลยก็ได้ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยคุณอาจจะแพ้ตลอดหรือว่าวันที่คุณต้องการอาจจะมาไม่ถึงก็ได้นะครับคนที่เล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพเนี่ยนะครับที่เก่งๆเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกคุณว่า การรอไพ่ที่ดีเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่แย่มากนะฮะคือ <โ th ai> การรอไพ่เป็นกลยุทธ์ที่แย่มากนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคุณก็จะเข้าใจถึงคําว่า Purpose ได้มากขึ้นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะเขาพูดถึงคำว่าจริงๆแล้วเนี่ย s u r p o s e ในความหมายของการทํางานนะมันคือเหตุผลที่ชัดเจนที่คุณกําลังทําสิ่งที่คุณทําอยู่หรือไม่ทําอะไรบางอย่างมันตอบคําถาม why w h y y เนี่ยว่า ทำไมคุณถึงทาหรือไม่ทําเรื่องนี้มันไม่ใช่กลยุทธ์มันไม่ใช่แท็กติกมันไม่ใช่วิชั่นมันคือคําตอบของคําถามนี้เลยนะฮะถ้าเป็นการเล่นไพ่เพอร์เพสก็คือว่าเฮ้ย <c oughs> hey, คุณรู้ไหมว่าคุณมาที่เล่นไพ่เนี่ยไม่ใช่มันเล่นนะคุณมาเพื่อชนะและคุณรับผิดชอบเพื่อชัยชนะของตัวเองให้ได้นะครับสิ่งที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าคนจำนวนมากเนี่ยนะฮะ ในโลกนี้เนี่ยและองค์กรด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งผมอ่านไปผมก็แอบขนลุกนิดหน่อยเพราะก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็มีความจริงอยู่เยอะเหมือนกันนะคนจนํานวนมากบนโลกนี้และองค์กรจำนวนมากและคนที่คุณเจอเนี่ยนะครับมาทํางานหรือทํางานอยู่เนี่ยโดยหวังว่าไพ่ดีๆจะออกมานะครับไม่มีเพอร์เพสจริงๆอย่างชัดเจนหลายคนอาจจะ รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแต่ว่าคนเรามันต้องมี p u r ร์เพี้มาทํางานก็ต้องมาทํางานเพื่อที่จะหาเงินซัพพอร์ตครอบครัวหรือว่าอะไรต่างๆนะพวกนี้เนี่ยนะฮะอันนั้นไม่ใช่ p u r ร์เพจริงๆที่เขาหมายถึงความมุ่งมั่นระดับไหนของสิ่งที่เราจะเอาเนี่ยนั่นแนหะคือ p u r ร์เพนะครับเขาบอกว่าทุกคนอยากเล่นไพยย่นั้นแหละนะฮะแล้วก็ทุกคนก็อยากชนะด้วยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะ มีความรับผิดชอบต่อชัยชนะอันนั้นหมายความว่ารับผิดชอบต่อตัวเองเพื่อที่จะชนะนะครับและก็ไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้ไม่กล้าหรือไม่อยากจะทํางานหนักนะสิ่งที่ดึงรั้งคนเหล่านี้ไว้มากที่สุดคือการกลัวความล้มเหลวคนระับนี่อันนี้คือขีดเส้นตายบทสำคัญของเรื่องนี้เลยคนที่มี Purpose เนี่ยจะไม่กลัวความล้มเหลวนะครับแล้วถ้าไม่มี Purpose เกิดอะไรขึ้นเขาบอกมันจะเกิด3มเรื่องขึ้น1มันจะเกิดเรียกว่า crisis of just good enough ะะคือวิกฤตของการที่แบบว่าแค่นี้ก็ดีพอแล้วนะครับคนหรือองค์กรที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอาล่ะเราก็ทําประมาณนี้แหละเราก็โอเคมั้งเราก็ดูแลชีวิตของเราไปได้นะฮะแต่ว่าใจลึกๆอ,อยากทาอย่างอื่นเหมือนกันนะโอ้โหแต่มันแบบมีภาระผูกพันอะไรเต็มไปหมดเลยเราก็เรากอา็อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะองค์กรก็เป็นได้นะแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าคนที่มี <c oughs> แรงขักดันเรื่องเป้าหมายหรือเพื่อปรชัดเจนมากๆเนะะี่ยเขาจะไม่กลัว เขาจะรู้ว่าโอเคมันต้องเสียงนะมันต้องเสียงมันต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้ถ้าจุดนี้เป็นสิ่งที่จุดที่เขาไม่อยากอยู่อันที่2ครับที่ที่ไม่มีเพอร์เพสจะมีกฎระเบียบมากมายหรือเราเรียกว่าเป็นบูรคารติกเฟิร์มก็ได้นะครับคือเพราะไม่รู้จะทําอะไรก็เลยสร้างกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อให้มันเหมือนแบบมันเหมือนมีภาพลวงตาของงานเกิดขึ้นภาพลงตาของความสําเร็จเกิดขึ้น นะฮะเต็มไปด้วยกฎระเบียบต่างๆนานาเหล่านี้นะครับองค์กรเหล่านี้ก็จะเต็มไปด้วยบุคคลที่ไม่มีเป้าหมายเช่นกันก็จะวนๆอยู่กับเรื่องกฎระเบียบเนี่ยนะฮะอันนี้ถามก็คือว่าถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ยในบริการนะสินค้ามันก็จะโชว์แบบนั้นเหมือนกันว่าไอ้นี่มันออกมานี่มันมาทําไมไว้โปรดัก์ตัวนี้นะฮะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สร้างพื้นที่อะไรในในสังคมหรือในในในหรือไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นดังนั้นเขาเลยบอกว่าเฮ้ยการจะมีเป้าหมายเนี่ยนะ คำว่า p u r ร์เพสเนี่ยจริงๆเนี่ยนะมันคือการตัดสินใจตัดสินใจที่จะกล้านะฮะที่จะทําในสิ่งที่คุณคิดว่าควรจะต้องทําเพราะแบบนี้จะทําเรื่องนี้นะครับโดยไม่ต้องอาศัยการยินยอมจากคนอื่นหรือการเชื่อเชิญจากคนอื่นคุณตัดสินใจทําก็คือทำนะฮะแล้วก็ยอมรับว่ามันจะมีความล้มเหลวมันจะมีความเจ็บปวดมันจะมีความเสีย่ยงเยอะแยะเลยแต่ถ้าเพอร์เพมันเข้มข้นจริงๆ คุณก็จะทำมันอยู่ดีนะนี่คือความหมายของคำว่า Purpose ไม่ใช่รอให้มีไพ่ที่ดีแจกมาถึงคุณนั่นเองขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับวันดีๆเริ่มต้นได้ที่เฮา s e ศกสผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุ่มสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือ Line Ad. at at haus 6 4 เพียงกรอโค้ด5 minutes รับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อครบ8,000บาทขึ้นไปพิเศษภายในเดือนกันยาถึงตุลาคมนี้เท่านั้น